ใบบิ๊กเมาน์เทนกันซัมเมอร์โซนิกกัสตันเบอร์รี่โคเชล่าเชียตื่นเต้นหรอกีตาร์ตัวนี้มันสำคัญสำหรับผมมากเดินทางมาด้วยกันก็นานไม่ว่าจะตอนที่ผมมีความสุขหรือตอนที่ผมทุกข์ที่สุดในเรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นโต้งครับโต้งก็เป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักดนตรีแบบตั้งใจมากๆแล้วก็ความฝันนี้มันไม่ได้เป็นความฝันที่เป็นความฝันของเราคนเดียวเรามีเพื่อนคนหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนที่เราสนิทมากๆที่บ้านอยู่ข้างกันเลยรู้จักกันตั้งแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือกิฟต์ก็คือเล่นโดยต้าหนึ่งนั่นเองครับคือเราอะมีความฝันร่วมกันว่าโตขึ้นเราทั้งสองคนจะต้องเป็นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องได้ไปเล่นต่างประเทศเราจะต้องมันเป็นบิ๊กดรีมของเราทั้งสองคนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนึงมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้กิฟเขารู้สึกว่าความฝันของเราทั้งสองคนมันเป็นความฝันที่มันฝันลมๆแรงๆอะเขาไม่เชื่อเหมือนที่เราเชื่ออะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเขาต้องกลับไปอยู่กับโลกความจริงแล้วเขาอาจจะตามความฝันไปกับเราไม่ได้มันก็เลยเหมือนเป็นสองคนที่ต้องเดินคนละทางกันในจุดตรงนั้นนะครับจริงหรอวะวันแข่งมาเชียร์กูด้วยนะมึงอ่ะเออได้กูว่ามึงอวยกันแบบไหนป๊อปคือเพลงแนวเนี้ยไม่ล้นตลาดเลยไม่แต่ว่าก็ดูธรรมดาธรรมดาไม่ได้น่าสนใจขนาดตัวคือต่อให้มึงไม่ชอบอ่ะก็อาจจะมีคนอื่นชอบไงคือโต้งเขาก็พยายามที่จะทำตามความฝันของตัวเองต่อก็คือการเป็นนักดนตรีแต่ว่ามันก็เหลือแค่เราคนเดียวแล้วแต่ว่าโต้งก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงนะครับโต้งเขาก็มีชื่อเสียงมีเพลงที่ประสบความสำเร็จมีแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยเหตุการณ์บางอย่างมันก็ทำให้อาชีพของเขาตรงนั้นมันมีปัญหาและทำให้เขาเหมือนก็ดับลงไปจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กลับมาเจอเขาหรอกเราแค่รู้สึกว่าเราลอสว่ะเรามาตามความฝันคนเดียวพอวันนึงมันความฝันตรงนั้นมันไม่อยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องกลับไปที่ไหนเราไม่รู้เราจะต้องใช้ชีวิตต่อยังไงเราก็เลยกลับบ้านดีกว่ากลับไปอยู่ในบ้านในที่ที่เราจ้างมากลับไปเจอโมเมนต์เก่าๆอยากกลับไปเสพความทรงจำดีๆแต่ก่อนแต่ก็เป็นความบังเอิญพอดีที่กิฟก็อยู่ที่บ้านเหมือนกันมันก็เลยเป็นอีกครั้งนึงที่เราได้กลับมาเจอกันของสำคัญเป็นกีตาร์ครับเป็นกีตาร์ที่ไปเลือกด้วยกันไปซื้อด้วยกันแล้วก็แบบกีตาร์ตัวนี้แหละที่จะพาเราไปถึงความฝันด้วยกันจริงๆทั้งบ้านผมและก็กิฟไม่ได้เป็นแบบบ้านที่ร่ำรวยไม่ได้แบบกีตาร์ตัวละ 2-3 หมื่นไม่ใช่สิ่งที่เราแบบซื้อได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความโชคดีคือถูกลอตเตอรี่เราก็รู้สึกว่าอ่ะเอาเงินตรงนี้แหละซื้อกีตาร์ตัวนี้กันลงทุนกับมันแล้วใช้มันตามความฝันด้วยกันโอ้แฮปปี้ครับแฮปปี้มากครับมันมีหลายๆเมจิกโมเมนต์มากๆแต่ตอนที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆเลยเราอินมากๆเป็นบทที่อยากเล่นมานานแล้วด้วยแล้วยิ่งต้าหนึ่งเขาก็แบบทำได้ดีมากๆเรารู้สึกแบบมันมีหลายๆโมเมนต์ที่เรากลับบ้านไปแล้วเราแบบมีความสุขที่ได้ทำงานนี้จังวะอะไรอย่างเงี้ยครับประทับใจที่สุดแล้วครับเป็นฉากตอนที่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ครับเป็นฉากที่เราเล่นกีตาร์กับกิฟแล้วเราแบบเราแต่เราแต่งเพลงได้มาประมาณแบบเวอร์สนึงแล้วเราก็ยังแต่งต่อไม่ได้แล้วเหมือนกิฟเขาก็พูดประโยคอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยประโยคนี้ดีว่ะเวิร์กว่ะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันมีความสุขมากเลยที่เราได้แบบทำเพลงกับคนที่เรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยAnd where light it passion